้อมแล้วค่ะเจ๊ะเจ๊นุ่มเหนียวจะไปไหนเนี่ยเจ๊จะไปไหนเนี่ยเห็นกันอยู่หลัดๆเดี๋ยวนะทำไมเห็นก็อยู่หลัดๆไม่ใช้กับการเพิ่งเจอกันเอาหน่ะตอบมาก่อนว่าจะไปไหนจะกลับบ้านนอกก็เหมือนเล็กกับเจ๊หนูแหม่มบอกว่าเจ๊เนี่ยควรจะคิดหาอาชีพที่2ได้แล้วควรจะมีธุรกิจเจ๊ก็จะกลับลาดลีบ้านแม่แปลกนะจะกลับบ้านนอกแล้วมะม่วงไปฝากสวนมะม่วงของแม่แม่ทำสวนมะม่วงอยู่5ไร่เอาเงี้ยเอาเงี้ยแกก็พูดเยอะมากไม่ต้องไปไหนอยู่ตรงนี้แหละอยู่เฉยๆเดี๋ยวน้องพาไปหาแรงบันดาลใจดีกว่าเจ๊พาไปร่องสวนกันละกันเออไปที่ชอบที่ชอบไปเดียวไม่ใช่หลัดๆแกก็ยังไม่ได้เคลียร์กับฉันเลยมาที่ชอบอีกแล้วไปที่อยากไปเอ้าที่บ้านแม่เป็นสวนหรือเปล่าเป็นชอบหรือเปล่าชอบงานที่ชอบที่ชอบก็ไปไงพาไปร่องสวนอันนี้แถวๆสัมพลานนครปฐมยังไม่ต้องไปราชลีไปสัมพลานก่อนเพราะอันนี้น่าจะเป็นวิถีทางของเจ๊น่าจะชอบไปเห็นพายเรือในร่องสวนแบบนี้นะครับเขาบอกว่ากำลังเป็นที่นิยมในย่านชานเมืองโดยเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดนครปฐมนะครับนี่ๆจะพามาครบเรื่องกินฟินเรื่องเที่ยวกันที่ Tree Little Pig นะครับหรือว่าร้านลูกหมู3ตัวตั้งอยู่ในซอยเล็กๆนะครับฝั่งตรงข้ามสวนสามพรานแค่นี้เองล่ะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนเป็นอะไรคะพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นที่ของที่บ้านผมเป็นสวนผลไม้เก่าเขาก็ปลูกแล้วก็ทิ้งร้างไว้แต่พี่เอามาดัดแปลงใหม่เป็นฟาร์มเมื่อก่อนมันเป็นภาระจ้ะครับเราก็มาทำให้มันเป็นงอกเงยเป็นเงินซะพี่กึ๋มและเพื่อนๆนะครับก็เลยปรับเปลี่ยนร่องสวนขนาด6ไร่ให้เป็นฟาร์มผักออร์แกนิกแบบผสมผสานนะครับคือมีทั้งผลไม้ตามฤดูกาลรวมถึงพืชผักสวนครัวแล้วก็ทำทางเดินเล็กๆเก๋ๆข้ามร่องสวนนะครับมีที่นั่งใต้ต้นไม้เปิดเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรเลยละครับนี่คุณผู้ชมที่มีพืชผักสวนครัวเยอะมากนะคะแล้วก็แต่ละต้นไม้เนี่ยเขาก็จะมีบอกชื่อหมดเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับน้องๆที่มาแบบทัศนศึกษาด้วยป่ะคะใช่อยากให้น้องๆเนี่ยเด็กๆจ้ะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีธรรมชาติมาเก็บเห็ดเห็ดเล่นกันแล้วก็เอาเห็ดเนี่ยไปทําเมนูง่ายๆใช่แล้วเห็ดอะไรเงี้ยครับที่นี่เหมาะสําหรับครอบครัวมากคุณผู้ชมที่บอกเสาร์อาทิตย์เนี่ยปกติจะพาครอบครัวมาที่นี่กันเยอะเพราะว่าเด็กๆก็จะได้มาเรียนรู้ด้วยแหละไข่ไก่อย่างเงี้ยใช่บอกเอาไข่หน้าตาแบบไหนโอไม่รู้มันออกมาจากไก่อ๋อนึกว่าไข่มาไข่แบบนี้เลยอะไรแบบเนี้ยเด็กสมัยใหม่ส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้จักลายเห็นแต่ภาพอย่างเดียวแล้วก็เห็นแต่เป็นสิ่งของที่สำเร็จรูปนอกจากเด็กๆจะได้เรียนรู้ได้เห็นได้สัมผัสของจริงแล้วนะครับพี่กึ๋มยังเปิดเป็นคาเฟ่กลางสวนอีกด้วยนะครับโดยใช้พืชผักที่ปลูกในสวนเนี่ยแหละครับนำมาทำเป็นเมนูอาหารครับวันนี้ทำเมนูอะไรบ้างดีคะก็เมนูนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะครับก็ไข่เจียวโหระพาน้ำพริกเห็ดครับอันนี้น้ำพริกเห็ดเราจะทำผักเครื่องเคียงน้ำพริกเห็ดของพี่มีที่นี่ก็จะปลูกถั่วฝักยาวแตงกวาฟักทองได้ไหมคะด้วยครับฟักทองแล้วก็กระถิ่นนอกจากจะทำน้ำพริกเห็ดกินแล้วนะครับก็สามารถนำเห็ดเนี่ยมาทอดเป็นเมนูสำหรับคุณหนูก็ได้แล้วก็สั่งน้ำว่านหางจระเข้ใบเตยดื่มให้ชื่นใจไปเลยใช่ไหมหมวยเล็กกินคู่กันเลยน้ำพริกเห็ดกับไข่เจียวโหระพาข้าวสวยร้อนฟินสุดๆแล้วเนี่ยหอมโหระพาเผ็ดก็มีแบบเผ็ดๆนิดนึงเวลากินคู่กันอร่อยเลยค่ะอิ่มท้องกันแล้วก็หามุมถ่ายรูปสักแชะ2แชะนะครับเชื่อว่าลูกๆหลานๆของคุณผู้ชมเนี่ยจะหลงรักสวนชานเมืองที่ Tree Little Pig นครปฐมแน่นอนเลยล่ะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็พาน้องๆหนูๆเนี่ยไปดูต้นกล้วยกันนะคะดูเป็ดดูห่านดูอะไรก็ได้ไงเดี๋ยวต้นกล้วยทำไมต้องดูต้นกล้วยก็ดูต้นกล้วยไม่เพราะว่าน้องๆบางคนเห็นผลิตภัณฑ์แปรรูปมาอย่างเดียวไม่รู้จักว่ากล้วยหน้าตาต้นมันเป็นยังไงเคยเห็นมาแต่รูปมันมาเป็นหวีแล้วอย่างเงี้ยต้นหน้าตาเป็นยังไงเด็กๆบางคนนึกไม่ออกแล้วบางคนเขานึกไม่ออกนะว่าแตงโมเป็นต้นยังไงรู้ป่ะเพราะเห็นเป็นชิ้นๆแล้วใช่มันอยู่ในแพ็คแล้วอ๋อเป็นอย่างงี้เองอ่ะพืชผักในสวนของพี่เขาเนี่ยเหลือๆก็เอามาวางขายกันแบบสดๆนะดูแล้วอยากจะกลับไปเป็นชาวสวนมั้ยล่ะก็ดีนะอย่างนี้แหละเดี๋ยวกลับมาไม่ต้องไปเปล่าๆได้เอาทำไมชลอมอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละชอบเอาแบบนี้เอาแบบนี้เอาแบบนี้แต่ว่าเจ๊ก็อาจจะทำได้ไม่นานทำไมเพราะว่าแต่ละคนมีหนทางของตัวเองเจ๊จะไปเที่ยวๆอย่างนี้ได้แต่ถ้าไปทำเลยเนี่ยอาจจะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเราก็ทำในทางของเราเรื่องทางที่เราชอบของพี่ก็ทางที่พี่ชอบไงมันพูดจำมันจำมันพูดอะเจ็บกว่าแกพูดฉันไม่รู้ทำไมนะเอางี้เจ๊ชอบอะไรทำมันนั้นดีกว่าก็จะวาดรูปนี่แหละก็เนี่ยทำอาชีพอะไรก็ตั้งใจทำสิ่งนั้นมีคนซื้อไหม
อาชีพเรามียังไงก็ตามถ้าเราตั้งมั่นในการทำอะไรแล้ววันหนึ่งมันต้องสำเร็จอาจจะมีอุปสรรคบ้างค่ะอย่างวันนี้เวลาหมดแล้วเราก็สำเร็จแล้วรายการเราจบลงในวันนี้เอาไว้คราวหน้าเจอกันใหม่กับรายการตลาดสดพระราม4สวัสดีค่ะ